เซอร์ไพรส์นุ่นหลุยควงวิวาเรียบง่ายแบบอบอุ่นญาติและเพื่อนสนิทร่วมยินดีเข้าสู่ประตูวิวากันไปเรียบร้อยอีกคู่แล้วครับเมื่อวานนี้สำหรับคู่รักมาราธอน14ปีอย่างหนุ่มหลุยสก็อตดารานุ่มชื่อดังและนุ่นรมิดาประภาสโนบลนางร้ายชื่อดังโดยทั้งคู่นั้นครับจัดพิธีเช้าอย่างเรียบง่ายมีเพียงแค่นายฉลองชัยประภาสโนบลคุณพ่อของฝ่ายหญิงและนางศิวพรลิขิตธรรมรักษ์คุณแม่ฝ่ายชายและญาติผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่นั้นนับถือร่วมงานกันเท่านั้นสำหรับพิธีในช่วงเช้านั้นครับมีการทำบุญถวายเพลพระ9รูปที่วัดราชบพิตรสถิตศรีมารามราชวรวิหารจากนั้นในช่วงเย็นมีงานฉลองมงคลสมรสในบรรยากาศเรียบง่ายเป็นกันเองที่ร้านสิริเฮาส์ชิดลมซึ่งคู่บ่าวสาวเชิญเพียงญาติและเพื่อนสนิทเท่านั้นเนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดบ่าวสาวป้ายแดงคู่นี้ครับอย่างหลุยนุ่นฝากขอขอบคุณทุกคนที่อวยพรให้กับทั้งคู่ในวันสำคัญที่ผ่านมาล่าสุดนั้นใน IG ของทั้งคู่ได้ลงภาพในพิธีบางส่วนให้ได้ชมกันบ้างงานนี้ครับก็มีแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการเข้าไปร่วมอวยพรแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทั้งนี้ครับซุปเปอร์สตาร์ดาราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ